ชาวเน็ตจับพิรุธเพื่อไทยเงินเดือนข้าราชการออก2รอบเบี่ยงประเด็นนักโทษชายชั้น14ซึ่งณบูมนะเขาได้บอกว่าทำออกมาหรือปล่อยข่าวอันนี้ออกมาเนี่ยเพื่อเบี่ยงเบนประเด็นให้เราเนี่ยลืมไอ้คนที่มุดหัวอยู่ชั้น14บนโรงพยาบาลตำรวจหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าเพิ่งหลงประเด็นนะว่าช่วงนี้เราควรจะเพ่งเล็งไปที่เรื่องอะไรเพราะมันมีนักโทษคนหนึ่งซึ่งทำตัวเป็นอภิสิทธิ์ชนอยู่คนนั้นแหละเรื่องนั้นแหละที่เราต้องไปจี้บูมนะยังได้ย้ำอีกว่าอย่าลืมคนที่ซุกหัวแอบอยู่บนชั้น14ไปเอามันมาเข้าคุกยังไม่ต้องพูดเรื่องอื่นเอาเรื่องนี้ก่อนเราไม่ต้องการนักโทษเทวดาเรียกว่าเป็นประเด็นที่ฮือฮากันเป็นอย่างมากนะคะเมื่อทันทีที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะได้แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดแรกหนึ่งในประเด็นที่โลกออนไลน์ให้ความสนใจไม่แพ้กับการลดค่าไฟลดค่าน้ำมันก็คือกระแสแฮชแท็กเงินเดือนข้าราชการในชีวิต X นะคะพุ่งติดจรวดอันดับหนึ่งผู้คนในวงข้าราชการเนี่ยต่างกังวลกังขากับแนวคิดสุดว้าวนี้มากเลยนะที่รัฐบาลของนายเศรษฐาเนี่ยจะเปลี่ยนการจ่ายเงินเดือนข้าราชการนะจากเดิมเนี่ยเดือนละ1รอบเป็นเดือนละ2รอบนะและคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในวันที่1มกราคม2567นะคะแต่ต่อมาค่ะก็มีผู้ใช้ TikTok ชื่อว่าณบูมนะก็ได้ออกมาอัดคลิปแล้วก็พูดถึงประเด็นดังกล่าวโดยเขาบอกว่าประชุมคณะรัฐมนตรีนัดแรกผ่านไปแล้วนะก็มีนโยบายประหลาดๆโผล่หลุดออกมาแบบที่ไม่มีปีไม่มีคุยน้าเองได้ยินเนี่ยนะก็ตั้งคำถามว่าใครไปขอเขาว่าให้เงินเดือนข้าราชการออก2ครั้งอันนี้ก็งงนะก็อย่างที่มีคนทำคลิปหลายครั้งหรือหลายๆอันออกมาแล้วว่าก็คงต้องไปคุยกับธนาคารกับไฟแนนซ์ว่าขอแบ่งจ่ายอย่างละครึ่งนะอันนี้เนี่ยก็ไม่ทราบนะว่าทำไมว่าทำออกมาหรือปล่อยข่าวอันนี้ออกมาเนี่ยเพื่อเบี่ยงเบนประเด็นให้เราเนี่ยลืมไอ้คนที่นอนมุดหัวอยู่14บนโรงพยาบาลตำรวจหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่าเพิ่งหลงประเด็นนะว่าช่วงนี้เนี่ยเราควรจะเพ่งเล็งไปที่เรื่องอะไรเพราะมันมีนักโทษคนหนึ่งที่ทำตัวเป็นอภิสิทธิ์ชนอยู่คนนั้นแหละเรื่องนั้นแหละที่เราต้องไปจี้ส่วนเรื่องเงินเดือนข้าราชการเนี่ยผมเชื่อว่าสุดท้ายแล้วก็ท้ายที่สุดเนี่ยก็ไม่น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรไปเพราะรู้สึกว่าผลเสียหรือคนที่ไม่แฮปปี้ไม่ชอบเนี่ยก็น่าจะค่อนข้างจะมีเยอะนะคะส่วนตัวเนี่ยผมไม่ได้ไปข้าราชการเพราะฉะนั้นก็ไม่อยากจะออกความเห็นมากแต่เข้าใจว่าสิ้นเดือนเนี่ยทุกคนเนี่ยมีรายจ่ายมีค่าน้ำค่าไฟมีภาระเรื่องหนี้สินนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการแบ่งจ่ายเนี่ยน่าจะทำให้เขาเสียระบบส่วนอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของเงินดิจิตอล 10,000 บาทที่จะแจกจนบัตรนี้เนี่ยเราก็ยังมีคำถามอยู่ว่าไอ้เงิน 10,000 บาทเนี่ยมันจะเอามาจากไหนทั้งที่รัฐบาลเนี่ยเป็นคนพยายามที่จะดันนโยบายนี้ให้ได้นะเหมือนว่าจะกลัวจะเสียหน้าว่าประกาศเป็นนโยบายแล้วทำไม่ได้อะไรแบบนี้นะคะแต่ก็เชื่อเถอะว่ามีประชาชนหลายคนว่าไม่อยากให้ท่านทำเพราะมันจะทำให้วินัยการเงินการคลังเนี่ยมีปัญหาเราเนี่ยมีเรื่องหนี้สินของข้าวจำนำข้าวอีก 200,000 กว่าล้านที่ยังต้องรับภาระและยังใช้เงินคืนอยู่นะเรื่องเงิน 10,000 บาทที่ท่านจะแจกทุกคนทั่วหน้าเนี่ยตั้งแต่อายุ16ปีขึ้นไปเนี่ยมัน 500,000 ล้านนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะทำให้เราเนี่ยมีปัญหาอีกได้ในอนาคตนะถ้าท่านจะบอกว่าไม่กู้ก็ยังไม่รู้เลยว่าท่านจะไปเอาเงินมาจากไหนเลยอยากจะคิดว่าท่านทำแบบเบอร์ๆลืมๆไปก็ได้เราจะไม่ทวงเรื่องนี้แต่เราจะทวงเรื่องนักโทษที่มันแอบซุกหัวนอนอยู่บนชั้น14ส่วนเรื่องที่กระทรวงศึกษานั้นมีเปรยออกมานะคะว่าจะแจกแท็บเล็ตกับครูแล้วก็นักเรียนอีกแล้วบทเรียนอันเก่าเนี่ยยังไม่พอใช่ไหมอยากจะแจกแท็บเล็ตกันอีกแล้วนั่นแหละอย่าลืมนะคะคนที่ซุกหัวแอบอยู่บนชั้น14ไปเอามันมาเข้าคุกยังไม่ต้องพูดเรื่องอื่นเรื่องนี้เนี่ยเอาไว้ก่อนนะคะเอาเรื่องนี้ก่อนเราเนี่ยไม่ต้องการนักโทษเทวดานะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะทางด้านของนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้ออกมาชี้แจงแล้วว่าในปัจจุบันเนี่ยเงินเดือนข้าราชการเนี่ยจะจ่ายเดือนละ1งวดแต่แนวทางการปรับจ่ายเป็น2งวดเนี่ยเพื่อแบ่งเบาภาระให้ผู้มีหนี้สินเนี่ยชำระเงินได้เร็วขึ้นนะคะซึ่งผู้ที่มีหนี้อาจจะปรับแบ่งจ่ายเป็น2งวดบางคนเนี่ยระบุว่ากระแสเงินสดของรัฐบาลมีปัญหานั้นเนี่ยยืนยันว่าไม่ใช่เพราะต้องจ่ายเร็วขึ้นเป็นวันที่1แล้วก็15ของทุกเดือนนะคะหากใครไม่มีหนี้สินก็สามารถนำเงินเนี่ยไปทำประโยชน์อย่างอื่นได้เช่นลงทุนฝากธนาคารหรืออะไรนะคะซึ่งนายเศรษฐาก็ระบุว่ารัฐบาลเนี่ยจะดำเนินการโดยให้ข้าราชการเลือกว่าจะรับเงินเดือนแบบ1งวดหรือ2งวดเพราะเข้าใจว่าการเสนอทางเลือกใหม่มีทั้งผู้ที่ชื่นชอบแล้วก็ไม่ชื่นชอบนะคะแต่รัฐบาลเนี่ยบริหารจัดการประเทศโดยคำนึงถึงทุกมิติในการออกนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจในสิ่งที่ไม่เป็นภาระงบประมาณและคำนึงถึงวินัยการเงินการคลังยกตัวอย่างข้าราชการชั้นผู้น้อยที่เพิ่งเข้ามาทำงานอาจมีปัญหาภาระการเงินหากต้องแบ่งจ่ายนะซึ่งกรมบัญชีกลางจะทำการสำรวจและให้ข้าราชการเลือกเองว่ารับเงินเดือนแบบไหนซึ่งทางกรมบัญชีกลางจะทำออปชันให้เลือกว่าจะเอาแบบไหนผมว่าใจเย็นกันนิดนึงถ้าคุณไม่ชอบก็แบบเก่าบางคนเนี่ยก็อยากให้จ่าย2หนก็ทำได้